สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสีชนสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการบำรุงต้นไม้ที่เราเลี้ยงกันอยู่นะคะให้สวยงามแตกดอกแตกกอเต็มแบบนี้นะคะจะเป็นไม้ประดับหรือว่าบอนสีนะคะจะเป็นไม้ประดับแบบนี้ที่แฝนอยู่นะคะเนี่ยให้ออกมาเป็นพุ่มแบบนี้แล้วก็โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะคะหรือว่าจะเป็นบอนสีให้แตกกอเต็มแบบนี้นะคะสูตรนี้ทุกท่านสามารถที่จะนำมาใช้ได้หมดเลยนะคะและก็ทำแล้วนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าบอนสีแต่ละต้นนะคะจึงงามมากๆนะคะแล้วก็พุ่มก็จะโตใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกต้นนะคะมีก้านยาวมากนะคะเพราะเขาอยู่ในร่มแล้วก็สวยมากๆนะคะบอกเลยว่างามนะคะงามจริงๆค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงจะพาไปดูวิธีทำกันนะคะว่าทำอย่างไรมาใส่บอนสีใส่ไม้ประดับทุกชนิดได้หมดเลยนะคะสูตรนี้นะคะก็อีกสูตรหนึ่งที่กุหลาบแดงใช้แล้วก็ได้ผลมากๆเพราะฉะนั้นไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะและนี่ค่ะนี่คือน้ำข้าวสารนะคะน้ำข้าวสารน้ำข้าวที่เราหุงข้าวแล้วเราก็เก็บเอาไว้นะคะน้ำข้าวเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเราหุงข้าวแล้วน้ำข้าวสารเราก็เก็บเอาไว้แบบนี้เลยนะคะและนะคะสิ่งสำคัญก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสตัวนี้นะคะเราก็นำมาใส่ลงไปด้วยนะคะประมาณนะคะ1ช้อนชานะคะประมาณ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปนี่ค่ะแล้วก็นะคะสิ่งสำคัญนะคะคือไข่นะคะไข่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไข่ใส่ด้วยนะคะอันนี้กุหลาบแดงก็จะปลูกต้นไม้ด้วยสูตรนี้แล้วก็พริกแพลงหลายๆสูตรแต่ว่าในสูตรที่ทำเองทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นได้ผลเกินคาดมากๆต้นไม้เนี่ยสวยงามนะคะแล้วก็แตกกอดีมากๆนะคะแล้วก็พุ่มโตใบดกสีก็สดสวยแต่ว่ามันจะมีหลายสูตรนะคะที่ทำให้ดูมีสูตรเร่งสีก็มีนะคะสูตรเพิ่มสีสูตรแตกกอเยอะนะคะแต่อันนี้คือทำให้บอนสีแตกกอเร็วนะคะแล้วก็เป็นพุ่มดกพุ่มใหญ่นะคะสูตรนี้เพราะฉะนั้นการทำนะคะก็ง่ายๆแค่นี้ค่ะเราเอาไข่ลงไปเลยนะคะนี่จากนั้นเราก็เทน้ำข้าวสารตัวนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะนะคะสูตรนี้นะคะทุกท่านสามารถทำใส่ต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนก็ใส่ได้ค่ะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็เทใส่รวมกันไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำอีกนิดนึงนะคะเพิ่มน้ำลงไปนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำมาใหม่นะคะเตรียมน้ำมาอีกนะคะเนี่ยประมาณรวมประมาณ3 ลิตรนะคะทั้งน้ำข้าวสารนี่แหละค่ะเราก็เทใส่ลงไปน้ำ3 ลิตรเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเนี่ยได้น้ำแบบนี้แล้วนะคะทุกท่านก็เอาไปรดต้นไม้ได้เลยนะคะสูตรนี้คือไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะคะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดก็สวยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันค่ะและนี่ค่ะเวลาการใช้นะคะเราก็สามารถนำไปรดต้นไม้เช่นบอนสีนะคะเราก็รดไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องรดน้ำตามนะคะหรือว่าจะรดก็ได้นะคะแต่นี่คือสูตรเจือจางนะคะสามารถรดต้นไม้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำอีกนะคะ และสูตรนี้นะคะใช้ได้กับทุกไม้เลยนะคะนี่คือวัวนะคะหน้าวัวนะคะดอกหน้าวัวอันนี้ก็เพาะไว้แล้วก็ถ้าทำสูตรนี้นะคะเขาจะแตกกอเร็วนะคะอันนี้เพิ่งเพาะไว้นะคะแล้วก็ทำไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเขาแตกขึ้นมานะคะก็ติดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำซ้ำอีกได้นะคะเนี่ยค่ะร้อยแห้งแล้วก็รดใหม่แบบนี้นะคะทุกท่านจะเห็นผลลัพธ์ภายใน1 อาทิตย์ค่ะบอนสีของเพื่อนๆทุกท่านที่ทำแบบนี้นะคะจะแทงหลอดขึ้นมาแบบรวดเร็วนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทำได้กับไม้ทุกชนิดเลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะทำได้ทุกต้นเลยนะคะเขาจะสวยงามมากๆนะคะเนี่ยเหมือนต้นบัวบกนะคะงามตัวนี้อะโกลิมาสวยนะคะแล้วก็บอนสีหรือไม้ประดับทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยต้นนี้แตกกอเร็วมากนะคะนั่นน่ะเนี่ยค่ะทุกท่านทำแบบนี้เลยนะคะดูเนี่ยค่ะที่ทำไว้นะคะแตกกอขึ้นมาเพียบเลยนะคะแล้วก็นะคะเนี่ยเหมือนไม้ประดับแบบนี้ไม้แฝนนะคะรดลงไปเลยนะคะเนี่ยจะไม่ต้องรดเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าทำให้เขาแบบแตกกอเร็วนะคะเนี่ยทำได้ทุกต้นเลยนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะกุหลาบแดงก็จะดูแลแบบนี้อยู่ตลอดนะคะทำให้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยสวยนะคะแล้วก็ใบก็จะเขียวนะคะบอกเลยว่าใบเขียวสีสดสวยนะคะอันนี้คือสุดยอดเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ต้องรดน้ำนะคะทำแบบนี้ไม่ต้องรดน้ำนะคะอะโกลิมาก็สวยนะคะทำไปเถอะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะวิธีดูแลให้สวยก็แค่ทำแบบนี้เองนะคะต้นไม้ทุกต้นก็จะสวยงามนะคะพุ่มโตนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่เห็นเลยนะคะเนี่ยทั้งแปลงนะคะไม่ได้แค่ต้นเดียวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยทำเข้าไปแล้วสวยมากนะคะแตกกอเต็มนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ